่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะเมื่อคืนวานนี้มีน้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านโคกกรวดหมู่7ตำบลโพงามและที่ตำบลหนองแก้วอำเภอประจันตคามซึ่งอยู่ติดกับน้ำตกทานทิพย์ชาวบ้านกว่า10หลังคาเรือนเก็บข้าวของหนีน้ำได้ทันนะคะวันนี้ทางเทศบาลตำบลโพงามเจ้าหน้าที่ปภ.พร้อมกำลังทหารรวมถึงนายอำเภอประจันตคามก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือนำถุงยางชีพไปแจกจ่ายระดับน้ำนั้นลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะ